คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรถน้ำสวนผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณมาร์คเอคาร์เตอร์จากออริกอนสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ6ถึงข้อ22พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ6ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้คนอิสราเอลเดินทางจากเบเอโรดเบเนยาอะคันมาถึงโมเสราอาโรนก็สิ้นชีวิตและฝังไว้ที่นั่นและเอเลอาซาบุตรของเขาจึงปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตแทนเขาเขาทั้งหลายเดินทางออกจากที่นั่นมาถึงกุดโกดาและจากกุดโกดาถึงโยธบาธาเป็นแผ่นดินที่มีลำธารมากครั้งนั้นพระเจ้าได้แยกเผ่าเลวีให้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าให้เฝ้าพระเจ้าเพื่อปรนนิบัติพระองค์และให้อำนวยพรในพระนามของพระองค์จนถึงทุกวันนี้เหตุฉะนี้คนเลวีจึงหามีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่พระเจ้าทรงเป็นส่วนมรดกของเขาดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสแก่เขานั้นข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขาอย่างครั้งก่อน40วัน40คืนครั้งนั้นพระเจ้าทรงฟังข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าไม่พอพระทัยที่จะทำลายท่านทั้งหลายพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเดินทางนำหน้าประชาชนต่อไปเถิดเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขานั้นดูก่อนคนอิสราเอลพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลายและให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดและโลกกับบรรดาสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกเป็นของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านแต่พระเยโฮวาทรงฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรักเขาทรงเลือกเผ่าพันธุ์ของเขาคือท่านทั้งหลายจากชนชาติทั้งหลายอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจงตัดใจอย่าดื้อดึงอีกต่อไปเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลายและเป็นจอมของเจ้าทั้งปวงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
ทรงฤทธิ์และน่ากลัวทรงปราศจากอคติและมิได้ทรงเห็นแก่อามิตรสินบนพระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าและแม่ม่ายและทรงรักคนต่างด้าวประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่เขาเพราะฉะนั้นท่านจงมีความรักต่อคนต่างด้าวเพราะท่านทั้งหลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจงปรนิบัติพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของท่านทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านผู้ทรงกระทําการใหญ่และน่ากลัวซึ่งในตาของท่านได้เห็นนี้บรรพบุรุษของท่านลงไปในอียิปต์70คนและบัดนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรดน้ำสวนซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้การทำสวนบนที่ราบสูงเป็นงานที่น่าหวาดกลัวถ้ามีฝนตกน้อยเช่นในฤดูร้อนและฤดูหนาวช่วงที่มีฝนตกน้อยนั้นจะปลูกอะไรไม่ค่อยได้นอกจากวัชพืชยังดีที่หลายแห่งสามารถใช้น้ำบาดาลรดสวนได้แต่ก็จะรดให้เขียวชะอุ่มได้รอบสปริงเกอร์เท่านั้นดินบริเวณที่มีน้ำรดสามารถปลูกอะไรก็ได้แต่บริเวณใดไม่มีน้ำก็ปลูกได้ไม่มากนักเวลาที่ผมสอนพระคัมภีร์ที่คริสตจักรผมมักจะใช้เรื่องนี้เป็นอุปมาว่าเหมือนกับที่พวกอัครสาวกนำข่าวดีไปประกาศในที่ต่างๆชุมชนของเราล้วนได้รับคุณประโยชน์จากคริสตจักรที่มีความกระตือรือร้นและมีใจใคร่ทำพันธกิจตั้งแต่ให้สมาชิกนำอาหารไปแจกให้กับคนชราจนถึงให้มีคนคอยรวบรวมของบริจาคไปช่วยผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆเรายอมอุทิศเวลาเงินทองและความพยายามเพื่อช่วยให้ชีวิตของคนรอบข้างนั้นดีขึ้นโดยไม่รังเกียจว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนสำหรับตัวผมแล้วการเปลี่ยนความเชื่อของเราให้เป็นการกระทํานี่แหละคือส่วนสำคัญของการเป็นคริสเตียนแท้น่าเสียดายที่โลกของเรานั้นมีบริเวณที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นและก็อาจจะมีต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเราสามารถทำให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งให้เขียวขึ้นกว่าเดิมได้เราก็เป็นมือและเท้าของพระคริสต์ในโลกนี้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รำลึกว่าการกระทำของข้าพระองค์ทั้งหลายคือการประกาศฤทธิ์เดชและพระคุณของพระองค์มิใช่พูดแต่ปากเท่านั้นทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
เป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อพันธกิจเยี่ยมเยียนและบริการชุมชนข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงมาเยือนคริสตจักรและทรงทำงานในโลกนี้ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรดน้ำสวนคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ22นะครับซึ่งมีความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองคุณผู้ฟังครับในบทภาวนาธรรมตอนนี้ได้บอกว่าการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรนั้นเปรียบเสมือนการรดน้ำเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเปรียบเสมือนการสำแดงความรักของพระเจ้าให้ออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้รับการเรียนรู้ได้รับการสั่งสอนมาไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นแต่เป็นผู้ฟังและนำสิ่งที่เรารับฟังนั้นมาประพฤติปฏิบัติผมอยากจะให้คริสตจักรของเราทุกๆที่ทุกๆแห่งมีการนำพระคำของพระเจ้าสำแดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อบุคคลภายนอกเขาจะได้เห็นและศรัทธาและยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าของเขาเพราะเขาเห็นการที่เราผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์สำแดงความรักของพระเจ้าออกมาเป็นการประพฤติไม่ใช่แค่พูดนะครับบางครั้งพูดอย่างทำอย่างซึ่งมันไม่สอดคล้องกันก็จะทำให้คนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราไม่ได้ครับขอหนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้าว่าเราอย่าลวงตัวเราเองฉะนั้นเราเชื่ออย่างไรให้เราสำแดงความเชื่อของเราออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อคนอื่นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเมื่อเธอต้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไร้ที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูจะชูใจที่อ่อนแรงระอาอย่าหันไปจากพระพักที่แสนเมตตามอบชีวิตให้พระองค์นำพาพักพิงในพระเจ้าทรงเดินไม่เคียงข้างฉัน
แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอาอย่าหันไปจากพระพักที่แสนเมตตามอบชีวิตให้พระองค์นำพาพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิลามั่นคงพระองค์เป็นพระเจ้าทรงเป็นโลเป็นกำบังที่เข้มแข็งและต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพัง